ู้ชมคะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 2ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าคนไทยได้รับผลกระทบนะคะรายได้ลดน้อยลงไปขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสค่ะโอกาสให้ทำธุรกิจใหม่ๆโดยเฉพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ขึ้นมาเป็นสตาร์ทอัพค่ะธุรกิจอาหารเสริมนะคะมาแรงมากทีเดียวและช่องทางลัดที่จะก้าวขึ้นไปอย่างไม่ยากและมีความท้าทายอยู่ก็คือทำเป็น OEM ค่ะหาโรงงานที่มีคุณภาพดีๆนะคะมาทำตลาดนั่นเองวันนี้ค่ะมาคุยกับทางคุณพิษณุแดงประเสริฐกรรมการบริหารของ JP นะคะซึ่งเป็นบริษัทมหาชนเข้ามาทำธุรกิจ OEM อย่างเต็มตัวดันผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดนะคะมาคุยกับคุณพิษณุสวัสดีค่ะสวัสดีคุณคุ้งครับคุณป๋อมองธุรกิจ OEM ของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามายังไงบ้างโบราณโบราณสมัยอากงละกันคนอยากทำผลิตภัณฑ์ต้องสร้างโรงงานจ้างคนผลิตเองทำการตลาดเองดูวัตถุดิบเองทำสต็อกเองสมัยเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องทำเองทุกอย่างเราเอาซอร์สคือยุคสมัยเนี้ยคนเราจะเก่งทุกอย่างเนี้ยค่อนข้างยากเพราะโลกมันหมุนเร็วมากนะครับเพราะนั้นถ้าอยากทำผลิตภัณฑ์อยากทำอาหารเสริมคุณโฟกัสการขายคุณโฟกัสการดีลิเวอร์สินค้าให้ถึงตรงผู้บริโภคแล้วคุณก็ดูแลผู้บริโภคไปส่วนเรื่องเทรนด์ตลาดเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโควิดคนรู้สึกไม่มั่นคงคนตกงานคน work from home สกิลเปลี่ยนนะครับสื่อเปลี่ยนการจัดจำหน่ายเปลี่ยนการช้อปปิ้งเปลี่ยนหลายๆคนอ่ะอยากหาธุรกิจเสริมในธุรกิจใหม่แต่จะมีตัวธุรกิจนึงนะครับที่เติบโตกับโควิดก็คือเรื่องธุรกิจเพื่อสุขภาพแต่พออยากทำธุรกิจเพื่อสุขภาพทำอาหารเสริมเนี่ยตอนนี้ JP ทำศูนย์นวัตกรรมเราสามารถผลิตของที่มีนวัตกรรมด้วยใช้ล็อตเล็กๆได้เพื่อให้ลูกค้าไปลองเทสสลากคือ JP เนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมว่ามีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์เรื่องของอาหารเสริมมีประสบการณ์เรื่องของสมุนไพรมายาวนานแล้วก็เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่มาให้ JP ผลิตสินค้าเป็น OEM แล้วก็ติดแบรนด์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะตระกูลผมทำยามา70ปีละทำยาแผนโบราณทำอาหารเสริมทำสมุนไพรทำเครื่องสำอางมาเรื่อยๆผลิตภัณฑ์ที่เราล้อนช็อปไปผ่านบริษัท JP เองเนี่ยเกิน500ผลิตภัณฑ์เราสามารถให้คำปรึกษาผู้ประกอบการเราสามารถปั้นผู้ประกอบการเพื่อให้ success ได้จากอดีตจนถึงวันนี้เนี่ยเห็นการเติบโตของ OEM เนี่ยโตขึ้นมากไหมคะโตขึ้นมากครับหลายๆรายที่เราเริ่มตั้งแต่แรกๆเป็นรายเล็กๆนะครับอย่างที่ผมบอกตอนแถลงข่าวว่าแค่มีฝันแค่มีจุดเด่นแล้วก็มีความตั้งใจคุณทำได้คือถ้าคุณมีความตั้งใจมีฝีมือมีช่องทางการตลาดเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องตั้งโรงงานให้มันปวดหัวคุณสามารถเข้ามาหาโรงงานที่เขามีคุณภาพอยู่แล้วดูแลหลังบ้านให้คุณเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นการรับจ้างผลิตที่โตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนั่นเองเห็นว่าล่าสุดเนี่ยมาโวนะคะมาโวนี่ก็เป็นผู้สื่อข่าวนะคะที่กระโดดเข้ามาทำธุรกิจอาหารเสริมเป็นยังไงบ้างมองวิชั่นของวาโว่เป็นยังไงคือพอผู้ประกอบการเดินมาเราเห็นจุดเด่นละเอ้ยคนนี้คุณเป็นดาราคนนี้คุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ขายเก่งคนนี้มีช่องทีวีมาโว่มีช่องทางของเขาอยู่แล้วพอเขาเข้ามาเนี่ยเขามีต้นทุนอยู่แล้วเพราะนั้นอ่ะหาผลิตภัณฑ์ที่ filled in the gap อะครับประกอบเข้าไปไฟก็ลุกมันก็วิ่งไปได้เขาก็เชื่อถือผลิตภัณฑ์เราเราก็เห็นโอกาสที่เขาจะไปได้มันก็เลยคลิกกันมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มาโวก็มา OEM กับทางโรงงานตรงนี้ของ JP นะคะเพื่อไปทำตลาดงั้นเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปคุยกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะอย่างมาโวบ้างค่ะพาท่านผู้ชมมาคุยกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะที่ก้าวเข้าสู่ตลาดอาหารเสริมนะคะโดยระบบOEM นะคะคุณเกตมองตลาดนี้อย่างไรถึงกระโดดเข้ามาคะจริงๆเราศึกษาในธุรกิจของโคลลาเจนเนี่ยมากว่า3ปีแล้วนะคะแล้วก็พบว่าอัตราการเติบโตเนี่ยยังสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะทั้งทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยเองนะคะในทั่วโลกเนี่ยอัตราการเติบโตเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 5.9% ต่อปีค่ะส่วนในประเทศไทยนะคะอัตราการเติบโตก็ไม่แพ้ต่างประเทศค่ะเติบโตเฉลี่ยกว่า 8% นะคะในปี2563เนี่ยตลาดอาหารเสริมแล้วก็วิตามินเนี่ยมีมูลค่าถึง 25,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวค่ะคือยิ่งยุคหลังโควิดเนี่ยท่านผู้ชมคะหลายๆคนใส่ใจสุขภาพมากขึ้นทั้งเรื่องของความสวยความงามนะคะรวมไปถึงสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้มองเห็นเป็นโอกาสเลย
ในปีนี้นะคะเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยอย่างสมบูรณ์แบบแล้วมีอัตราผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ 20-30% ค่ะหลายปีที่ผ่านมานะคะคนไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเผชิญกับปัญหามลภาวะต่างๆทั้ง PM 2.5 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยหันมาใส่ใจแล้วก็รักสุขภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินอาหารเสริมและก็คอลลาเจนตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคค่ะวิธีการเจาะตลาดเนี่ยทาง Marvo เองเนี่ยขับเคลื่อนแบบไหนแล้วก็ตั้งเป้าตัวเลขยังไงคะแน่นอนค่ะในยุคของโซเชียลมีเดียนะคะกำลังมาแรงแล้วก็ยุคของออนไลน์เนี่ยเติบโตอย่างมากทุกคนมีมือถือแล้วก็แท็บเล็ตอยู่ในตัวอยู่แล้วการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่สะดวกรวดเร็วง่ายแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายขึ้นทำให้เราเนี่ยประหยัดต้นทุนร้านค้าช่องทางการจำหน่ายของเราเนี่ยเบื้องต้นนะคะเรายังใช้ Facebook Page หลักของ Marvo Health ค่ะแล้วเราก็จะขยายออกไปให้ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นค่ะและที่สำคัญผู้บริโภคที่เป็นผู้กินคอลลาเจนตัวนี้เองเนี่ยเป็นผู้ใช้คอลลาเจนเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกต่อด้วยใช่ค่ะตั้งเป้าตัวเลขยังไงในปีแรกค่ะเราก็คาดการณ์ว่าเราจะมียอดขายอยู่ที่10ล้านบาทค่ะและ3ปีถัดไปนะคะเราจะเติบโตปีละ10ล้านบาทค่ะและเราก็มองโอกาสที่เราเนี่ยจะเป็นตัวแทนนำสินค้าของทางพันธมิตรของเราก็คือทาง JP เข้ามาร่วมจำหน่ายด้วยค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะนี่เป็นตัวอย่างสตาร์ทอัพนะคะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เราพามารู้จักกันค่ะ